สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดบายกันชรยานะคะสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันหวยออกแห่งชาติขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะร่ำรวยกันทุกๆคนในวันนี้นะจ๊ะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆกันต่อนะจ๊ะมากันที่ราศีถัดมาวันนี้มากันที่ราศีตุลค่ะ1ถึง30มิถุนาเข้าเดือนมิถุนาแล้วนะคะเป็นวันแรกแห่งเดือนมิถุนาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสำเร็จความร่ำรวยนะจ๊ะมาเรามาดูกันซิว่าดวงการงานการเงินความรักและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรโอ้ตุลจ๋าเดอะสตาร์เลยนะมีข่าวดีอะไรเนี่ยมีข่าวดีอะไร The Wheel of Fortune โอ้ความรักดีอยู่นะโอ้โอ้โอ้ตุลช่วงนี้มีเงินอยู่นะมีเงินมีทองอยู่นะแต่ว่าก็ยังรู้สึกถึงความมีความสุขขึ้นมาเล็กน้อยการงานขยับขยายค่ะโอเคความไม่สบายใจต่างๆที่คุณได้รับอยู่จะได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอ่ะตุลจ๋าไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดอะสตาร์มองถึงการเยียวยาจิตใจที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องทำใจปรับบาลานซ์ใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอบางทีอะไรที่มันเจอมามันไม่ดีก็ได้ปรับได้บาลานซ์ได้ทำใจเรียกทำใจปรับสมดุลในความรู้สึกนึกคิดการมีข่าวดีไหมไพ่ของการมีข่าวดีฝันที่จะเป็นจริงแล้วนะคะถ้าคุณป่วยไข้ไม่สบายก็ได้ก็มันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีก็จะได้เยียวยาจะได้รักษาตัวเองยังมีความหวังในทิศทางของอนาคตค่ะยังมีความหวังการเงินค่อนข้างมีความแจ่มใสมีความหวังอย่างที่บอกถ้ามีปัญหาก็จะช่วยปัญหาก็จะได้รับการขจัดปัดเป่าส่วนค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมทางสังคมค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะมีข่าวดีวันนี้ลองไปซื้อหวยดูนะจ๊ะมันดูดีทีเดียวไพ่ใบนี้มันดูเขาเรียกว่าไพ่ที่เป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการได้ความหวังใหม่ๆโปรเจกต์การทำงานที่อาจจะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นความหวังมีความหวังเต็มเปี่ยมการงานการงานของคุณนะช่วงนี้งานจะดีขึ้นหน่อยแล้วล่ะทำให้คุณได้รู้สึกความชื่นมื่นความรักก็ดีอยู่นะมีความรักความใคร่ก็ดีอยู่แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดสินใจไม่ได้หรือการตัดสินใจอะไรไม่ได้การเงินช่วงนี้ก็มีความร่ำรวยอยู่เงียบๆค่ะอาจจะไม่รวยมากหรอกแต่ก็มีความร่ำรวยเรียกว่ามีความร่ำรวยอยู่เงียบๆไม่บอกใครคุณเป็นคนฉลาดนะฉลาดทุกอย่างที่ผ่านมาอาจจะดูเงียบเหงาสักหน่อยอาจจะดูเหงาเหงาอาจจะดูเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่ไม่ถูกการเติมเต็มแหละแต่ว่ามันทิศทางของคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจวันเนี้ยไปซื้อหวยดูอาจจะมีอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตก็ได้นะ Wheel of Fortune เป็นไพ่ของจักรวาลแล้วก็เป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันอาจจะเปลี่ยนไปความรู้สึกที่ดีมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีเรื่องดีๆข่าวดีเกี่ยวกับการเงินจะดีขึ้นรับรองได้ประมาณอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตที่ผ่านมาจะถูกขจัดปัดเป่าหรือปัญหาการงานการเงินทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักเนี่ยมองถึงความรักทำไมมีความเงียบเหงาอ่ะใจอ่ะถึงจะมีคนรายล้อมมีคนรอบตัวแต่มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนค่ะช่วงนี้ก็อาจจะไปทำบุญไปขอพรก็มีความสุขดีแต่มันไม่ได้มากแบบขนาดนั้นก็ไม่ได้ทุกข์มากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้สุขมากขนาดนั้นแต่ก็มีความสุขที่มีความรักที่รายล้อมอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารมีข่าวดีอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตอยู่บ้างนะจ๊ะบางคนอาจจะเจอคู่ใหม่ๆนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกถึงการอินเลิฟกับคนใหม่ๆก็ได้มีเกณฑ์ของการเดินทางที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายนักติดฝนติดฟ้าติดฝนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคไหมไพ่เนี่ย
มองถึงคนรักที่เป็นคนเก่าๆก็อาจจะกลับคืนมาคนเก่าๆที่คุณทะเลาะกันมีปัญหากันก็อาจจะได้การเคลียร์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้กลับมาคุยกันอีกครั้งได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นอ่ะมาดูกันซิว่าคนโสดค่ะโสดแบบโสดสนิทเลยนะโสดแบบโสดไม่มีใครโสดจริงๆมาดูที่คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมเดี๋ยวเดทเลยเนาะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดเนี่ยนะอาจจะมองถึงสถานการณ์ที่คุณอาจจะเป็นโสดแต่คุณอาจจะมีใครในใจก็ตามนะคนที่อยู่ในใจก็ยังคนที่อยู่ในใจยังเป็นคนที่อยู่ในใจอยู่นั่นแหละคนโสดถามว่ามีใครเข้ามาไหมอยากโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความร่ำรวยมากกว่าไม่อยากได้ใครเลยอยากจะเห็นงานของตัวเองประสบความสำเร็จอยากจะมุ่งเน้นไปถึงการทำงานใหม่ๆอะไรมากกว่าไม่สนใจเรื่องของรักก็ยังไม่มีคนเข้ามาค่ะอ่ะสถานะไม่ชัดเจนล่ะจะมีใครเข้ามาไหมสถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมมันเป็นสถานการณ์ของไปกลับไม่ได้ไปไม่ถึงบางคนอาจจะต้องเบรกพักกันไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเลิกคุยหรืออาจจะห่างกันเพราะระยะทางก็ได้อาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นจนเราคิดว่าความไม่ชัดเจนเนี้ยบางคนอาจจะเกิดการทะเลาะกันหรือการใครคนหนึ่งพยายามถามหาถึงความชัดเจนแล้วมันทะเลาะกันขึ้นมาก็เลยมีแต่เบรกพักยังคงไม่ชัดเจนค่ะเป็นการไปกลับเป็นการทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะความรักซ้อนละค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนจะเป็นยังไงใครบางคนที่เป็นรักซ้อนถึงเวลาจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปในทิศทางใดจะแบกรับกับปัญหาต่างๆได้ไหมรักซ้อนยังเป็นความรู้สึกถึงใครบางคนในที่นี้ยังคงรักครอบครัวค่ะแน่วแน่แก้ไขอีกคนหนึ่งรักครอบครัวแต่อีกคนหนึ่งก็รักตัวเองแต่ก็ยังมีความรักที่รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมและการวิ่งตามแต่ยังคงคารักพาสร้างกับปัญหาต่อให้อยากจะตัดหรือต่อให้เสียใจยังไงก็ยังคงต้องยืนอยู่ตรงนี้มันบอกไม่ได้เหมือนการไปก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่สุขผิดหวังเสียใจสุดท้ายก็ต้องทนอยู่ตรงนี้ค่ะพยายามเดินออกมาแล้วพยายามจะทนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วพยายามต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองแต่บางคนมันต่อสู้ไม่ได้ก็ยังคงใจอ่อนและย้อนกลับไปในความรักครั้งนี้ทุกทีและทุกคนใครที่มีรักซ้อนก็ยังคงคารักซังอยู่แบบนี้นะคะโอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนำให้คุณหน่อยไพ่แนะนำคือความสุขของคุณคือ10ถ้วยค่ะถ้าคุณมีครอบครัวไพ่แนะนำคือครอบครัวเป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุดสำหรับคุณเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นเป็นความสุขความสมหวังกับทิศทางในความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวมันเป็นความสุขที่บรรยายไม่ถูกทีเดียวนะคะไพ่บอกว่าคำนึงถึงคนที่เขารักคุณค่ะใครที่เขารักคุณอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนั่นคืออ้อมกอดที่ดีที่สุดคืออ้อมกอดของครอบครัวบางคนไม่มีใครแต่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจเป็นอ้อมกอดที่ดีเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทิศทางของคุณน่าจะไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณกลับไปรักกลับไปยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงคำว่าครอบครัวสำคัญนะจ๊ะไพ่แนะนำแบบนั้นทีนี้อาจจะมองว่าครอบครัวของคุณการหลุดพ้นบางทีคุณก็เครียดเราคิดมากอะคิดมากนอนไม่หลับหรือคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้อาจจะทำไม่ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของครอบครัวอาจจะมองถึงบางทีความทุกข์อะไพ่บอกไพ่คำนึงถึงความทุกข์ที่มาจากตัวเราเองค่ะบางทีเราก็ชอบอาจจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเกินไปต้องปล่อยวางให้เป็นค่ะบางครั้งคนเรามันยึดมั่นถือมั่นตรงการอย่างนี้แล้วไม่ได้อย่างนี้ทำงานตามสเต็ปตามรูปแบบซึ่งคนอื่นอาจจะทำแบบคุณไม่ได้นะคะเราเป็นแบบนี้แต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบเราก็ได้แต่ทุกคนก็มีวิถีชีวิตค่ะไม่ว่าคุณจะกำลังยึดติดอยู่กับอะไรหรือเครียดอยู่กับอะไรกับคนอื่นรอบตัวคุณเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบและคิดอย่างเราได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับเราไม่สามารถจะบังคับหรือค
คอนโทรลใครให้เป็นแบบที่เราต้องการได้แต่เราก็สามารถปรับตัวเข้าหากับเขาได้เช่นเดียวกันอย่ายึดมั่นถือมั่นยึดติดกับอะไรทั้งหมดปล่อยวางบ้างแค่นั้นคุณก็มีความสุขได้โอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ